แล้วครับนี่ฮอตทัชสกิตาเหลืองๆเคยกินกันไหมครับรังแขฮะใช่สุกแล้วด้วยโอ้ยพวงนี้สวยอ่ะรังแขไม่ได้เราไม่รู้จักไหนเหมือนแบบมะไฟยักษ์เหมือนมะไฟยักษ์ตอนแรกเอ็นจอยเห็นครั้งแรกนึกว่ามันเป็นอะไรเดิมคล้ายๆกระท้อนใช่ใช่มีเหมือนกระท้อนเลยเหมือนมะไฟลูกยักษ์แล้วก็ข้างในก็แบบเปลือกหนามากพวงมันก็เหมือนมะไฟนะแต่ว่าลูกมันแบบลูกใหญ่เท่ามังคุดต้นมันก็เหมือนจะออกที่ต้นทุกคนครับอันนี้คือลูกรังแขค่ะเป็นขนมผลไม้ท้องถิ่นเป็นผลไม้ป่าแบบทางภาคใต้นะคะแอนจอยมาหลายรอบแล้วก็อยากกินว่าในที่สุดรอบนี้ก็ได้กินแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสุกจัดเนี่ยลูกมันจะแบบส้มกว่านี้อีกจะให้ดูเนื้อด้านในนะครับคือเนื้อมันอ่ะคือรูปลักษณ์ของมันอ่ะเหมือนกับมะไฟใช่ลูกใหญ่ๆคือพวงอ่ะมันจะเป็นพวงลักษณะนั้นแล้วก็ออกในต้นไม้ก็ออกที่ลำต้นเหมือนกันใช่คล้ายๆแบบนั้นแล้วก็เป็นพวงแบบนี้เลยแต่ว่าลูกแบบลูกใหญ่มากเท่ากับประมาณมังคุดได้ก็ใหญ่มากแล้วเนื้อมันข้างในเป็นสีขาวแบบนี้ครับก็เหมือนกับมะไฟเลยนะใช่เหมือนมะไฟเลยแต่ว่าเป็นแบบเหมือนถูกไฟฉายโดยเราทำให้ใหญ่อย่างนั้นเลยรสชาติก็คล้ายๆกันคือมันหวานๆอมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนมะไฟใหญ่ใช่แล้วนี้เรามาซื้อที่สุขีรินนะครับหมู่บ้านภูเขาทองใช่จังหวัดตำบลภูเขาทองนราธิวาสแต่จริงๆเวลาแกะออกมาทั้งพวงอ่ะเอามาถ่ายรูปเฉพาะเนื้ออย่างเดียวอย่างกระเทียมสีขาวอันนี้เป็นลูกรังแขเป็นผลไม้พื้นถิ่นเดี๋ยวจะลองผ่ามาข้างในมันจะคล้ายกับมังคุดลูกครึ่งกับมะไฟแต่ลูกใหญ่เบ้มเลยครับรสชาติมันเป็นยังไงครับคล้ายๆสวยเลยตาอันนี้หวานอ่ะถ้างั้นทำข้าวก็มีหวานแย่แล้วค่ะต้องกินลูกสีส้มเลยถึงจะหวานคือต้องกินตอนมันสุกนะก็ถ้ากินตอนที่ไม่สุกเนี่ยมันจะฝาดขมนี่แหละชอบโอ้โหจะว่าไปผมก็ยังไม่เคยเห็นรังแขที่จังหวัดอื่นนะครับนอกจากที่นราธิวาสที่เราลงมาเที่ยวสุขลินนี่แหละฮะแล้วก็ตามตลาดในตัวเมืองนราธิวาสแล้วก็เห็นนะครับแต่ว่าที่จังหวัดอื่นนี่ถ้าบ้านใครขายรังแขนะครับหรือว่าอยู่แหล่งไหนปลูกที่มันไม่ใช่ทางภาคใต้ไม่ใช่นราธิวาสบอกเราในคอมเมนต์หน่อยก็ดีนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากกินจะได้แบบตามไปหาตามไปซื้อได้นะครับเพราะหลายคนก็คงไม่ใช่ทุกคนจะลงไปเที่ยวนราธิวาสตามเราใช่ไหมครับเพราะนานๆจะมีโอกาสไปทีนึงอันนี้ผมไปตั้งหลายรอบกว่าจะได้เจอหลังแขกว่ามันจะสุกนะครับกว่าจะได้กินแหละก็ครั้งนี้แหละครับ